สองสามอันสังขารผ่านเวลามาแล้วเสื่อมใครอาจเอื้อมฉุดรั้งยั้งให้สาวสัญญากรรมทำได้เพียงชั่วคราวมิยืนยาวเท่าใดไม่เที่ยงทนขอกราบนมัสการหลวงพ่อพระครูรัตนคุณาธรที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอโพธารามเจ้าวาดหลวงพ่อวัดแก้วฟ้าซึ่งท่านเมตตาแก่วัดเขาแหลมมาโดยตลอดและก็ได้ท่านได้ถวายพระไตร10ไตรมางานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อพระครูพลังธรรมาภิรัตน์อดีตเจ้าวาดวัดเขาแหลมอดีตเจ้าคณะตำบลธรรมเสนและอดีตพระอุปชารุ่น51ตอนนี้ผมจะเข้าสู่พิธีการในการเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติได้ทอดผ้าไตรบังสกุลเพราะว่าเวลาที่จะเข้าสู่พิธีการทางด้านศาสนานิมนต์พระคุณเจ้า150รูปนั้นสวดมาติกาบังสกุลเวลาประมาณ 14:30 นาทีแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติญาติโยมใกล้ๆที่อุปถัมภ์ในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระครูพระธรรมาภิรัตน์นั้น128คืนนี้เยอะร้อยกว่าเจ้าภาพร้อยกว่าคืนนี้บางคืน2เจ้าภาพ4เจ้าภาพต่อไปนี้จะขอเข้าสู่พิธีการจะขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้านะครับวัดเขาแหลมกราบนิมนต์ณสถานตรงนี้จะได้พิจารณาผ้าบังสกุลที่ท่านผู้มีเกียรติและญาติโยมทุกท่านในวันนี้ร่วมมาไหว้อาลัยถวายดอกไม้จันทร์ที่สารสังขารของพระครูพระธรรมาภิรัตน์ท่านจากไปในอายุ56ปีพรรษา35ก็กราบนิมนต์พระคุณเจ้านะครับวัดเขาแหลม2รูปก่อนเพราะว่าตอนนี้ญาติพี่น้องได้เข้าบริเวณเป็นงานนะครับเยอะแล้วซึ่งหมายกำหนดการ15นาฬิกา45นาทีนี้เราจะต้องเสร็จเพราะว่ารอรับไฟกล่องเพลิงนะครับพระราชทานเข้าสู่บริเวณงานและช่วง 13:30 นาทีก็ได้รับความเมตตาจากพระครูสังฆรักษ์อุทัยประพังคโรซึ่งท่านจะเมตตามาอีกสักครึ่งชั่วโมงนี้ซึ่งท่านเป็นเจ้าภาพเมลอยตรงนี้ร่วมกับบ้านเสด็จหนูคุณนายเยื่อนาสนิทนุตโรเฮียเฉียร้านสอสังฆพันธ์นะครับแล้วก็เฮียเฉียววันนี้ได้นำอาหารมารับรองญาติพี่น้องแล้วถวายพระคุณเจ้าและสามเณรนะครับหลายอย่างแล้วก็ครอบครัวสุดเสือนะครับวิรัตยนต์กุลเฉลียวสุดเสือผู้สร้างกุฏิทรงไทยนะวัดเขาแหลมแล้วก็วันนี้นำอาหารหวานข้าวมาร่วมด้วยแล้วก็หลายๆท่านเลยนะครับที่เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ในงานนี้เยอะสารพัดจะที่โดยเฉพาะญาติโยมบ้านเขาแหลมบ้านเดินสูงบ้านห้วยสะพานที่ร่วมแรงร่วมใจกันมาเป็นร้อยกว่าวันแล้วก็ตระเตรียมงานมานะครับก็คือ 4-5 วันหลักๆที่เหนื่อยกันจริงๆพระคุณเจ้ามากับกราบนิมนต์พระคุณเจ้านะครับบ้านเขาแหลม2รูปก่อนนะครับจะเตรียมที่จะอันนี้มนต์ท่านพิจารณาผ้าบังสกุลครับตอนนี้ผมจะเข้าสู่พิธีการทางด้านศาสนาที่การที่จะเรียนเชิญญาติพี่น้องได้ทอดผ้าบังสกุลแล้วก็ช่วงต่อไปนี้นะครับเป็นการไลฟ์สดพิธีพระราชทานเพลิงศพทางเพจ Facebook คุณแมวอเนกสตูดิโอนะครับท่านกดไลค์กดลงในเพจนะครับอเนกสตูดิโอได้เลยครับไตรแรกทางวัดเขาแหลมคณะสงฆ์พร้อมด้วยไวยาวัจกรของวัดเขาแหลมจะขอเรียนเชิญคุณเฉลียวสุดเสือได้ทอดผ้าไตรบังสกุลไตรแรกไตรเปิด
ขอเชิญครับจากวิรัตยนต์คุณเฉลียวสุดเสือเจ้าภาพสร้างกุฏิทรงไทยวัดข้อแหลมนะครับขอเชิญคุณเฉลียวสุดเสือนะครับได้ให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสกุลขอเชิญครับท่านอยู่บริเวณงานท่านต้นที่นี้นะครับหรือท่านพำระอยู่นะครับขอเรียนเชิญครับยังไม่มาจ้ะงั้นเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะเรียนเชิญเรียนเชิญลำดับที่2เลยนะครับซึ่งวันนี้เจวนาพูนผลหรือเจไนบ้านข้อขวางเนี่ยก็ท่านก็มาร่วมแล้วก็พร้อมร่วมเจเกมนะครับเพ็ญพันธ์เมฆเลอสวงขอเรียนเชิญคุณวิบูลแซตันนะครับเป็นตัวแทนของเจไนเจเกมได้ทอดผ้าไตรบังสกุลไตรแรกท่านที่2เรียนเชิญคุณสุนันจันทราภิวัตรจากราชาวัสดุนะครับได้ทอดผ้าไตรไตรที่2นะครับเรียนเชิญทีละ2ไตร2ท่านนะครับขอเรียนเชิญครับครับก็เรียนเชิญครับคุณสุนันจันทราภิวัตรจากราชาวัสดุแล้วก็คุณวิบูลนะครับแซตันซึ่งเป็นตัวแทนของเจไนเจเข็มได้ทอดผ้าไตรบังสกุลกราบนิมนต์พระคุณเจ้าสองรูปนะครับพิจารณาผ้าบังสกุลก็กราบนิมนต์ครับครับก็ผมจะขอเรียนเชิญถ้าบางท่านอาจจะนั่งอยู่ไกลก็จะเรียนเชิญให้ท่านรู้ตัวซะก่อนนะครับเรื่อยๆชุดที่2นะครับจะเรียนเชิญญาติโยมคณะบ้านเขาช่องพรานที่มากันเยอะนะครับก็เรียนเชิญครับญาติโยมจากวัดบ้านเขาช่องพรานนะครับได้ทอดผ้าไตรบังสกุลในชุดที่2แล้วก็ครอบครัววงศรนะครับจากบ้านเขาปิ่นทองนะครับ2ไตรนะครับทีละ2ไตรนะครับขอเรียนเชิญครับญาติโยมจากบ้านเขาช่องพรานและครอบครัวจากบ้านเขาปิ่นทองครอบครัววงศรนะครับขอเรียนเชิญครับเพราะว่าท่านนั่งไกลอยู่นะครับขอเรียนเชิญครับครอบครัววงศรจากเขาปิ่นทองแล้วก็ญาติโยมจากบ้านเขาช่องพรานดอนมะขามเท่านะครับเรียนเชิญนะครับก็ช่วง7วันแรกที่หลวงพ่อท่านละสังขารพี่น้องบ้านมะขามเท่ามีคุณวรังคันนะครับซุ่มเมานะครับก็มาร่วมเป็นเจ้าภาพกันเรียนเชิญครับครอบครัวจากเขาปิ่นทองนะครับรับ1ไตรจะสังฆาอุปาทวายธรรมนิโนนอุปาจิตตวานิโรจันติเตสังโฆปัสสโมสุขโฆกลับก็กลับได้เมตตาพระคุณเจ้าขอบพระคุณญาติพี่น้องจากบ้านเขาช่องพรานและครอบครัววงศรจากเขาปิ่นทอง
ครับต่อไปชุดที่2นะครับอีก2ไตรเรียนเชิญแม่บุญชูร่มโพรรีพร้อมด้วยลูกๆหลานๆเรียนเชิญคุณแม่สดเยี่ยมมิ่งพร้อมด้วยลูกๆหลานๆนะครับ2ไตรขอเรียนเชิญครับแม่บุญชูร่มโพรรีพร้อมด้วยลูกๆหลานๆนะครับแม่สดเยี่ยมมิ่งพร้อมด้วยลูกหลานนะครับผมจะเรียนเชิญเป็นครอบครัวเพราะว่าท่านอุปถัมภ์บำรุงวัดแล้วก็เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ในงานกุศลอุทิศถวายพระครูพลังธรรมาภิรัตน์ขอเรียนเชิญครับแม่บุญชูร่มโพรีแม่สดเยี่ยมมิ่งนะครับพร้อมครอบครัวรอแป๊บครับอย่ารอแป๊บนึงรอหน่อยรอหน่อยมาไม่ไปไม่ใหญ่มาไม่ตามขอกราบนิมนต์พระพุทธเจ้าครับสองรูปพิจารณาพระไตรปิฎกสกุลนั่นอนิจจวัฏสังขารอุปาทวยธรรมนิโนนอุปาจินตวานิรุจันติเตสังวัฏสัมโมสุขโฆยังไม่มาปิดการระบาดก่อนครับขอขอบพระคุณนะครับแม่บุญชูร่มโพรีแม่สดเยี่ยมมิ่งที่ให้เกียรติร่วมทอดผ้าไตรงานพระราชทานตำแหน่งศพพระครูพลธรรมาภิรัตน์ครับต่อไปชุดที่2นะครับชุดต่อไปนะครับเรียนเชิญคุณพ่อยาแม่ผัดคุณทองคำทรัพย์เงินครอบครัวของแม่ทุเรียนจงฉิม2ชุด2ไตรนะครับขอเรียนเชิญครับครอบครัวของพ่อยาแม่ผัดคุณทองคำทรัพย์เงินแม่ทุเรียนจงฉิมบ้านเดินสูงขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าสองรูปนะครับพิจารณาผ้าคือขั้นตอนพิธีการนั้นเราจะทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนฝ่าจะถึงเวลาพิธีพระราชทานเพลิงนะครับ15:30 น.ทุกสิ่งทุกอย่างต้องสิ้นสุดลงนะครับจากนั้นก็คงจะต้องรอหีบเพลิงพระราชทานชุดต่อไปครับขอเชิญแม่ทองพิมพ์จอมพงพร้อมคุณแม่อารีฉายแก้วพร้อมครอบครัวนะครับแม่ทองพินจอมพงพร้อมครอบครัวอ๋อจอมพงพร้อมครอบครัวนะครับคุณแม่อารีฉายแก้วพร้อมครอบครัวเชิญครับแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้จองผ้าบังสุกุลก็ขอให้จองได้เดี๋ยวนี้เลยแล้วก็จะได้เรียนเชิญขึ้นได้ทอดผ้านะครับได้ไม่ต้องรอขอเชิญแม่ทองพิมพ์จอมพงพร้อมครอบครัวคุณแม่อารีฉายแก้วพร้อมครอบครัวขอตัวแทนเรียนเชิญคุณชาตรีโพธิบัวทองคุณโสภาจอมพงนะครับเรียนเชิญแล้วครับแทนครอบครัวของแม่ทองพิมพ์จอมพงเรียนเชิญครับคุณชาตรีโพธิบัวทองคุณโสภาจอมพงนะครับแทนของแม่ทองพิมพ์จอมพงประเดี๋ยวถ้าหากว่าเราได้เรียนเชิญถ้าไม่สะดวกก็ขอให้ส่งตัวแทนนะครับ
ครับขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าสองรูปนะครับพิจารณาผ้ากราบนิมนต์ครับสังฆาตาอุปาทวายธรรมินโนรูปัญจิตวานิรุจันติเตสังวรต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณแม่พิมพ์เปียชาติพร้อมลูกหลานคุณพ่อแคล้วฉายแก้วพร้อมครอบครัวเชิญครับแม่พิมพ์เปียชาติพร้อมลูกๆหลานคุณพ่อแคล้วฉายแก้วคุณพ่อแคล้วฉายแก้วพร้อมลูกหลานเชิญครับจุดต่อไปนะครับอริเชิญลุงประเสริฐปานเรืองท่านที่สองครอบครัวที่สองนะครับนาวิบาคลายอยู่พร้อมด้วยครอบครัวนะครับอริเชิญครับทอดผ้าไตรชุดต่อไปเลยอริเชิญครับนาวิบาคลายอยู่นาประเสริฐปานเรืองขออริเชิญครับทอดผ้าไตรบังสกุลครับขอกราบนิมนต์พระกรเจ้าพิจารณาผ้าบังสกุลขอกราบนิมนต์ครับสังฆาตาอุปาทวายธรรมินโนอุปาจิตวานิรุจันติเตสังโฆปัสสโมสุโฆเดี๋ยวขอจัดสถานที่สักนิดหนึ่งเพราะว่าแดดร้อนในส่วนของผ้าบังสุกุลนะครับถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้จองก็ขอให้จองในช่วงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะกระชั้นเข้ามาเรื่อยๆนะเดี๋ยวท่านจะพลาดโอกาสแล้วก็จะไม่มีโอกาสผมพูดเลยนะครับขอรายชื่อด้วยนะครับขอรายชื่อส่วนพระไตรก็จัดทีละสอง
เดี๋ยวถ้าทีละสองเวลาจะกระชั้นก็ขอเป็นทีละสี่ท่านเดี๋ยวขอดูเวลานะครับซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่านอกจากที่เราจะได้มีโอกาสมาทอดผ้าบงสุกุลแล้วแล้วก็ในส่วนที่พวกเราได้มาร่วมต้องบอกว่ามาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่หลวงพ่อท่านได้มรณภาพนะครับทุกคนก็ได้สละเวลาแรงกายแรงใจมาร่วมด้วยช่วยกันอยู่ตลอดนะครับขอต่อเข้าช่วงทอดผ้าต่อเลยนะครับขอได้เชิญคุณณสนิทฉายแก้วพร้อมลูกหลานคุณธนูคุณสมนึกฉายแก้วพร้อมลูกหลานนะครับเชิญครับคุณณสนิทฉายแก้วพร้อมลูกหลานคุณธนูคุณสมนึกฉายแก้วถ้าหากว่าผมเรียก2ท่านเป็น2ท่านต่อ1ผืนนะครับเป็น2ท่านต่อ1ผืนแต่ถ้าท่านเดียวถ้าผมบอกว่าพร้อมครอบครัวถ้าท่านใดสะดวกมา1ท่านก็ขอ1ท่านถ้ามายกครอบครัวเลยก็ขอเป็นครอบครัวเลยนะครับเพื่อความสวยงามครับขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้า2รูปนะครับพิจารณาผ้าบังสุกุลครับกราบนิมนต์ครับผมจะเรียนเชิญชุดต่อไปเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาคุณพิรมบัณฑิตคุณอรุณอารมณ์ดีพร้อมครอบครัวคุณสำราญคุณชนทิชาเนยน้อยเรียนเชิญครับสังฆาราอุปาทวยธรรมิโนคุณพิลมบัณฑิตคุณอรุณอารมณ์ดีพร้อมครอบครัวคุณสำราญคุณชนทิชาเนยน้อยเรียนเชิญครับเพราะว่ายังมีอีกเยอะนะครับผมนำเรียนว่าก็มีตัวแทนถ้าหากว่าชื่อที่ผมได้นำเรียนถ้าไม่พร้อมขอให้ส่งตัวแทนเข้ามาเลยนะครับคุณอรัญญาฉายแก้วเรียนเชิญครับคุณอรัญญาฉายแก้วพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเชิญครับขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าสองรูปนะครับพิจารณาผ้าบังสุกุลครับกราบนิมนต์ครับผมขอนำเรียนชุดต่อไปนะครับคุณไพรัตน์สุขช่วงคุณรัตดาจอมพงศ์สองท่านต่อหนึ่งผืนนะครับคุณทองสุขคุณทองอยู่ทรัพย์เงินเชิญครับอันนี้เจ้าว่าตัวสังฆาตาอุปาทวายรันติโนอุปาทาวาเนรจันติเตสังโฆผู้ต้องสุขผู้ต้องอยู่ทั้งเดิมชุดเดียวกันนะครับเชิญครับต่อจากชุดนี้เลยนะครับเอาใครก็ได้นะครับที่เอารู้ตัวว่าเป็นเครือญาติถ้าหากว่าบุคคลที่ผมนำเรียนเรียกชื่ออาจจะยังไม่พร้อมหรืออาจจะเดินทางมายังไม่ถึงก็ขอให้ท่านได้ส่งตัวแทนเข้ามาเลยนะครับเพื่อกระชับเวลานะครับเราอยากจะให้ท่านได้ทำพิธีทอดผ้ากันทุกท่านทุกคนนะเพราะว่าเราตั้งใจนะครับเชิญครับรับผ้าทอดที่ภูสายยงเลยนะครับที่ผ่านด้านหน้าที่ภูสายยงกราบนิมนต์พระคุณเจ้าสองรูปนะครับพิจารณาผ้าบังสุกุลครับกราบนิมนต์ครับผมต่อเลยนะครับคุณสังวานฉายแก้วคุณสุเทพคุณทัวกรองกะกรานพร้อมครอบครัวเรียนเชิญนะครับคุณสังวานฉายแก้วคุณสุเทพคุณทัวกรองกะกรานตะสังฆาราอุปาทวยธรรมิโนผู้ปานจิตวานิโรจันติเตสังวุปัสสมุทโธ
จ้าหน้าที่นะองค์กรส่วนท้องถิ่นแล้วก็ข้าราชการทุกหน่วยงานนะครับที่วันนี้ได้ให้เกียรติแต่งชุดปกติขาวเข้ามาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงก็มาถึงแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับมายังครับอีกท่านหนึ่งใครครับสุเทพเข้ามายังสังวานมาแล้วสุเทพคุณถั่วกองกระการขอท่านหนึ่งครับคุณสุเทพถ้าไม่มาผ่านนะครับคุณแม่ทองหยิบลำเภาพร้อมครอบครัวเชิญครับแม่ทองหยิบลำเภาพร้อมครอบครัวแม่ทองหยิบนะครับมาไหมครับแม่ทองหยิบคุณธงชัยคุณสวัยมีสุนทรพร้อมครอบครัวคุณธงชัยคุณสวัยมีสุนทรพร้อมครอบครัวเชิญครับผมจะเรียกเรื่อยไปเดี๋ยวถ้าท่านพร้อมท่านใดพร้อมเข้าไปเลยนะฮะคุณธงชัยคุณสวัยมีสุนทรมาถึงหรือยังครับคุณแม่วิจิตรนุตโลแม่วิจิตรนุตโลแม่วิจิตรมาไหมครับเอาคุณแม่สังวานทอดก่อนครับท่านเดียวครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปครับกราบนิมนต์ครับชาวตสังฆาราอุปาทวายธรรมนิโนอุปาจิตคุณชื่อติการขวบเทพคุณเป็นเจ้าพรเหลือเจริญคุณลินภัทรอุ่นวงเชิญครับหนึ่งไตรแล้วก็ขอเชิญคุณป้าวอนเจียมทองเทียมทองนะครับคุณป้าวอนเชิญครับเงยหน้ามองอดีตเจ้าว่าท่านมีในรอยยิ้มกลับนิมนต์พระคุณเจ้าสองรูปนะครับกลับนิมนต์ครับแม่วิจิตรนุตโลมาหรือยังมาแล้วครับคุณปรีชาสีประคองพร้อมครอบครัวคุณปรีชาคุณสีประคองพร้อมครอบครัวอยู่เจสังกูปัสโมสุโคป้าวอนรอแป๊บนึงนะครับป้าวอนป้าวอนรับผ้าเลยครับคุณปรีชาสีประคองพร้อมครอบครัวคุณปรีชาคุณสีประคองเชิญครับคุณพี่ปรีชานุตโลใช่ไหมคุณพี่ปรีชานุตโล อยู่ตรงไหนเอ่ย เชิญครับถ้าไม่มาผมขอผ่านคุณชยนคุณมุ้ยฟ้านัทเมธินีนัทเมธินีคุณชยนคุณมุ้ยฟ้านัทเมธินีเชิญครับทราบชื่อแล้ว เรียนเชิญกับนิมนต์พระคุณเจ้าสองรูปนะครับผมนำเรียนชุดต่อไปนะครับคุณมากคุณปราณีจีนตุ้มคุณสมจิตคุณ
สนองจีนตุ้มเชิญครับทราบว่าได้เป็นประธานในการทอดกฐินปีนี้เพื่อสมทบทุนและปัจจัยในเวลาสังขารอุปาทานที่มีพระเจ้าอยู่ในการนี้ด้วยขอบคุณครอบครัวจีนตุ้มคุณมากคนไทยจีนตุ้มสมทบทุนสุดจีนตุ้มก็ขอถวายการต้อนรับท่านเจ้าคุณพระปิฎกโกศลเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีวัดหลวงพ่อสดกัยยารามที่ได้เมตตามาในงานวันนี้ต้องกราบนมัสการท่านด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับขอกราบนมัสการครับถึงแม้ว่าวันนี้ภารกิจของหลวงพ่อจะเยอะแต่ท่านก็ยอมบอกแล้วต้องยอมต้องมาต้องกราบนมัสการท่านด้วยความเคารพนะครับครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้าสองรูปพิจารณาผ้านะครับกราบนิมนต์ครับผมทำในชื่อต่อไปนะครับเป็นคุณชนะพรสิทธิพันธ์และครอบครัวคุณจำเลยคุณทองคำชายแก้วเศรษฐกิจตลาดนิโรจันติเตสังโฆปัสสมุทคุณชนะพรสิทธิพันธ์และครอบครัวคุณอำนวยคุณทองคำชายแก้วทอดผ้าบังสุกุลครับเชิญครับที่เมื่อวานนี้ผมได้นำเรียนและประกาศให้ทราบว่าทางพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะตั้งแต่ที่ท่านได้มรณภาพลงไปเราได้พี่น้องประชาชนจากบ้านเขาแหลมแล้วก็ได้พระคุณเจ้าทั้งจังหวัดราชบุรีที่ได้เมตตาจัดงานในครั้งนี้ขึ้นจนถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายพิธีพระราชทานเพลิงนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนชาวบ้านเขาแหลมและมีดวงใจเดียวและพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าพระเถรานุเถระทุกรูปที่ได้มาร่วมในการจัดงานครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงลงด้วยดีจนถึงวันนี้ครับเป็นวันที่เราจะได้รับพระราชทานเพลิงนับว่าเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดของวัดเขาแหลมนะครับชุดต่อไปครับขอได้เชิญคุณสุวรรณคุณวาทินีทรัพย์เงินคุณพี่สำรวยจีนตุ้มเชิญครับคุณสุวรรณคุณวาทินีคุณวาสินีทรัพย์เงินพี่สำรวยจีนตุ้มเชิญครับมาหรือยังครับคุณสุวรรณคุณวาสินีทรัพย์เงินคุณพี่สำรวยจีนตุ้มเชิญครับขอเชิญคุณสมยศคุณประนอมสวาพจน์เชิญครับสองท่านครับคุณสมยศคุณประนอมสวาพจน์เชิญครับรับไตรครับคนละหนึ่งชุดครับเชิญครับมีคนรักข้ามมาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ส่งเอกสารช่วยดูว่าตรงไหนซ้ำตรงไหนมาทอดผ้าแล้วยังนะฮะขอเชิญขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าก่อนนะครับกราบนิมนต์ครับสองรูปนะครับพิจารณาผ้ากราบนิมนต์ครับ
พระคุณเจ้าเดี๋ยวสลับสับเปลี่ยนกันทุกข์อนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนขอเรียนเชิญคุณหมอวิชัยสมณะชันติเตสังขารสมโอสุโคคู่กับลูกหลานพ่อตันแม่กรีวิจารณ์สิทธิ์บ้านเขาเสด็จลูกหลานพ่อตันแม่กรีวิจารณ์สิทธิ์บ้านเขาเสด็จหมอวิชัยสมนัสเชิญครับรับผ้าที่หน้าเมนครับลูกหลานพ่อตันแม่กรีวิจารณ์สิทธิ์บ้านเขาเสด็จสองท่านต่อหนึ่งผืนครับครับรับผ้าทอดที่ภูสายงวางในพันครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้าสองรูปนะครับกราบนิมนต์ครับนิจจวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนผู้ปัญจิตวานิโรจันติเตสังโฆปัสสมุทโธคุณสุทันคุณเสมอสิริวาลเชิญครับรับผ้าบังสุกุลเป็นผ้าไตรบังสุกุลนะครับเชิญครับคุณสุทันคุณเสมอสิริวาลเชิญครับขอกลับนิมนต์พระคุณเจ้าสองรูปนะครับพิจารณาภาพบังสุกุลครับกลับนิมนต์ครับดังที่ผมได้นำเรียนว่าวัดเขาแหลมเราไม่เคยมีพระครูวัดเขาแหลมเราไม่เคยมีพระอุปัชฌาย์และวัดเขาแหลมเราไม่เคยมีเจ้าคณะตำบลองค์นี้เป็นองค์แรกแต่อัญจาวัตตังแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกสิ่งทุกอย่างนี้เนาะก็จะกลายเป็นอดีตว่านิโรธก็คงจะเหลือให้แต่ความสุขจากพระสมโอสุขต่อไปที่เราเรียกว่าท่านพระครูพระธรรมาภิรัตน์ก็คงจะต้องเป็นบูรพาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ของวัดเขาแหลมต่อไปนะครับคุณแม่ระเบียบและลูกๆขอตัดจังหวะนิดหนึ่งคุณแม่ระเบียบพร้อมลูกๆไปถวายปัจจัยที่หลวงพ่อเชิญครับคุณแม่ระเบียบและลูกๆแม่ระเบียบขอเรียนเชิญคุณสมบัติคุณกลอยทองสิทธิ์เจ้าภาพไฟฟ้าโรงครัว 10,000 บาทคุณแม่แจ๋วหุ้ยเวงพร้อมลูกหลานร่วมมาอีก 10,000 บาทเชิญครับทอดผ้าบังสุกุลสองไตรนะครับเชิญครับคุณสมบัติคุณกลอยทองสิทธิ์เจ้าภาพไฟฟ้าโรงครัว 10,000 บาทคุณแม่แจ๋วหุ้ยเวงพร้อมลูกหลานร่วมมาอีก 10,000 บาททอดผ้าไตรบังสุกุลครับก็นอกเหนือจากที่จะได้เป็นเจ้าภาพผ้าบังสุกุลแล้วยังได้ถวายปัจจัยเข้าโรงครัวนะครับครับกลับนิมนต์พระคุณเจ้าสองรูปนะครับกลับนิมนต์ครับพิจารณาผ้าบังสุกุลกลับนิมนต์ครับ
จาวัตสังฆาลาอุปาทวยธรรมมิโนอุปาทิตวานิโรชันติเตสังโอปัสโมสุโคขอเรียนเชิญคุณณละออทัดเว่าผู้ใหญ่สมนึกอิ่มหนูบ้านเขาเสด็จเชิญครับสองท่านนะครับทอดผ้าบางสุกุลคุณณละออทัดเว่าผู้ใหญ่สมนึกอิ่มหนูเชิญครับทอดผ้าบางสุกุลลูกหลานลูกหลานชายแก้วลูกหลานจินตุ้มแล้วก็คณะกรรมการช่วยดูแลน้ำดื่มน้ำเย็นให้กับพี่น้องแขกผู้มีเกียรติที่จะมาร่วมงานในพิธีพระราชทานเพลิงวันนี้ผู้ใหญ่วันนาเปลี่ยนแก้วทอดผ้าบังสุกุลเรียนเชิญครับใต้เดียวนะครับชุดนี้ให้จบใช่ไหมเมื่อกี้ที่ผมได้เรียนเชิญไว้ยังไม่มาเอาผ้าไตรชุดหนึ่งสังฆาลาอุปาทวยธรรมิโนอุปาทิตวานิโรชันติเตสังโฆปัสสโมสุโคชุดต่อไปครับขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูวิสุทานนันทคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอโพธารามหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดเขาช่องพรานทอดผ้าไตรบังสุกุลขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพครับกราบนิมนต์ครับกราบนิมนต์ครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อคือหลวงพ่อท่านก็ได้เป็นแม่งานทุกสิ่งทุกอย่างครับขอกราบอารัธนานิมนต์ท่านเจ้าคุณพระปิฎกโกศลเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลขอกราบรัตนานิมนต์ได้ฝากเคารพอย่างสูงครับกราบนิมนต์ครับอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมนิโนอุปัชิตวานิรุตันติเตสังโฆปัสสโมสุโคก็ต้องขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระปิฎกโกศลเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีวันนี้ท่านได้เมตตาได้มาเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลในงานพระราชทานเพลิงอดีตเจ้าวาดวัดเขาแหลมท่านพระครูพระธรรมาภิรัตน์กราบนมัสการด้วยความเคารพครับขอเชิญคุณธนากร
คุณบุญพิทักษ์เกิดขำคุณแม่คุณสำเนียงคุณวิเชียรเนียมเตียงพร้อมครอบครัวเชิญครับคุณธนากรคุณบุญพิทักษ์เกิดขำคุณสำเนียงคุณวิเชียรเนียมเตียงพร้อมครอบครัวเชิญครับทอดผ้าบังสุกุลคุณธนากรคุณพิทักษ์ขอเชิญครับคุณธนากรหรือคุณพิทักษ์เนี่ยสองท่านเนี้ยเชิญครับบางทีที่แจ้งชื่อไว้บางทีก็ยังมาไม่ทันคุณสุวรรณคุณวาสินีทรัพย์เงินเชิญครับคุณสุวรรณคุณวาสินีทรัพย์เงินเชิญครับสองท่านตัวหนึ่งผืนนันจาวัตสังฆาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตตวานิโรชันติเตสังโอปสมโมสุโคคุณสุวรรณคุณวาสินีทรัพย์เงินเชิญครับรับผ้าที่หน้าเมนครับสองผืนนะครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้าสองรูปนะครับพิจารณาภาพบังสกุลครับกราบนิมนต์ครับคุณแม่ชินคล้ายอยู่คุณแม่กุหลาบฉายแก้วเตรียมพร้อมด้วยนะครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้าสองรูปครับพิจารณาภาพอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปาชิตตวานิโรจันติเตสังโอปัสสโมสุโคคุณแม่ฉินใครอยู่คุณแม่กุหลาบฉายแก้วพร้อมลูกหลานขอตัวแทนด้วยนะครับลูกหลานแม่กุหลาบฉายแก้วลูกหลานแม่กุหลาบมาไหมครับครอบครัวคุณแม่ลูกชิ้นสี่พนมวันเชิญท่านหนึ่งนะครับครอบครัวลูกหลานคุณแม่ชิ้นสี่พนมวันทุ่งนาสร้างเชิญท่านหนึ่งนะครับคุณสายชนนาคอาจเชิญครับขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าสองรูปนะครับพิจารณาภาพบังสุกุลครับกราบนิมนต์ครับสังฆาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปาจิตวานิโรจันติเตสังโฆปัสสโมสุโคครับชุดต่อไปครับขอได้เชิญคุณสุเทพคุณถั่วกลองกระการเชิญครับสองท่านครับคุณสุเทพคุณถั่วกลองกระการเชิญครับทอดผ้าบังสุกุลอดีตผู้ใหญ่พันเรืองเทศอดีตผู้ใหญ่หมู่ที่2ตำบลนางแก้วเชิญครับ
อดีตผู้ใหญ่พันเรืองเทศมาแล้วขอเชิญครับคุณสมหมายคุณอมรรัตน์ปรีฟักมาแล้วขอเชิญครับคุณสมหมายคุณอมรรัตน์ปรีฟักเชิญครับบางทีท่านอยู่ด้านในคนที่ทำรายชื่ออาจจะดูมองไม่ทั่วถึงยังไงขออภัยด้วยครับทอดที่ภูสายยงครับที่ผ่านภูสายยงกลับนิมนต์พระคุณเจ้าสองรูปพิจารณาพระครับกลับนิมนต์ครับตวายธรรมิโนภูมิปานจิตตวานิโรจันติเตสังบูมตัสสมโนสุโคชุดต่อไปนะครับจากธรรมขามขอได้เชิญคุณแม่เสื่อมเสือสิทธิ์คุณแม่พะเยาครุฑดำเชิญครับจากธรรมขามโยมแม่เสื่อมเสือสิทธิ์คุณแม่พะเยาครุฑดำเชิญครับจากธรรมขามนะครับธรรมขามมาแล้วครับสองท่านนะครับรับผ้าที่ด้านหน้าเลยครับขอต้อนรับเจ้าหน้าที่กองงานสมาชิกของเทศบาลเขาขวางพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับกลับนิมนต์พระคุณเจ้าสองรูปพิจารณาผ้าบางสุกุลครับกลับนิมนต์ครับอามิจาวัตสังคาราอุปาทวายธรรมิโนอุปาจิตตวานิโรจันติเตสังโมปัสสโมสุโคชุดต่อไปครับถ้ามาขับเช่นกันครับคุณแม่ถนอมกันเกณฑ์คุณแม่อุดมอ่างเหล็กเชิญครับคุณแม่ถนอมกันเกณฑ์คุณแม่อุดมอ่างเหล็กธรรมขามนะครับเดชเชิญครับคุณแม่ถนอมกันเกณฑ์คุณแม่อุดมอ่างเหล็กเชิญครับจากธรรมขามเท่าที่ผมได้สังเกตนะครับเมื่อครั้งที่หลวงพ่อท่านยังไม่ได้มรณภาพตอนที่ท่านได้จัดเป็นเทศมหาชาติก็ได้ไปรู้จักกับญาติโยมสถานที่ต่างๆสังเกตได้จากวันนี้ท่านได้ทราบข่าวว่าจะมีการพระราชทานเพลิงท่านก็มาร่วมให้เกียรตินะครับครับกลับนิมนต์พระคุณเจ้าสองรูปพิจารณาภาคครับกลับนิมนต์ครับปัญจวัคคีย์ธรรมิโนผู้ปัญจิตตวานิโรจันติเตสังโฆปัสสโมสุโคขอเชิญคุณแม่สดเดชธนูธรรมขามคุณแม่จดเดชธนูธรรมขามคุณแป๊ดเย็นใจสองท่านนะครับเชิญครับคุณแม่จดเดชธนูถ้ามาขามคุณแป๊ดเย็นใจเชิญครับทอดผ้าบางสุกุลครับคุณแม่จดเดชธนูค
คุณแป๊ดเย็นใจเชิญครับกราบนิมนต์คุณเจ้าสองรูปนะครับพิจารณาผ้าบังสุกุลครับกราบนิมนต์ครับนิจาวัตสังฆาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาทิตาวานิโรจันติเตสังโอปัสโมสุโคชุดต่อไปครับขอเรียนเชิญช่างพานชุศุนบริษัทพานแท็กเตอร์ราชบุรีจำกัดสอเอื้อนชุศุนบริษัทอนุสรการเกษตรจำกัดทอดผ้าบังสุกุลนอกจากที่จะได้เป็นเจ้าภาพผ้าบังสุกุลแล้วยังได้ร่วมถวายปัจจัยอีก 10,000 บาทน้ำแก้วอีก50ลังน้ำตาลทรายเข้าลงครัวอีก1กระสอบครับขอเรียนเชิญครับบริษัทพานแท็กเตอร์ราชบุรีจำกัดและบริษัทอนุสรการเกษตรจำกัดทอดผ้าไตรบังสุกุลดิฉันครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้าสองรูปนะครับกราบนิมนต์ครับพิจารณาผ้าบังสุกุลครับกราบนิมนต์ครับนิจาวัตสังฆาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปาทิตวานิโรจันติเตสังโอปัสสโมสุโคขอบคุณทั้งสองท่านนะครับช่างผ่านชุดศูนย์บริษัทผ่านแท็กเตอร์ราชบุรีจำกัดสอเอื้อนชุดศูนย์บริษัทอนุสรการเกษตรจำกัดนะครับครับขอเชิญชุดต่อไปครับสอบต.สง่าคุณพะเยาคล้ายอยู่พร้อมครอบครัวคุณปราโมทคุณสำเนียงนุตโลเลขานายกองค์การบริหารตำบลเขาชะงุมเดชเชิญครับสอบต.สง่าคุณพะเยาคล้ายอยู่พร้อมครอบครัวคุณปราโมทคุณสำเนียงนุตโลเลขานายกองค์การบริหารตำบลเขาชะงุมทอดผ้าบังสุกุลครับเดชเชิญครับว่าง2ท่านเข้ามา2ท่านเลยนะครับว่าง1ท่านเข้ามา1ท่านนะครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้า2รูปครับกราบนิมนต์ครับอนิจจวัตสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปาทิตตวานิโรจันติเตสังโอปัสสโมสุโคครับชุดต่อไปครับคุณวิเชียนปกเก้าคุณเสมอฉายแก้วแล้วก็ขอเชิญตัวแทนโรงโม่สุภศิลาชัยจำกัดตัวแทนของคุณสุภชัยคุณพัชรินทร์เสียชานนท์ขอเชิญคุณคมสันเกิดสวัสดิ์เป็นตัวแทนครับเชิญครับคนนี้ไม่มาประธานจำลองไม่มาตัวแทนบริษัทลงโม่หินขอเชิญคุณคมสันเกิดสวัสดิ์เป็นตัวแทนนะครับเชิญครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้าสองรูปนะครับพิจารณาผ้าบังสุกุลกราบนิมนต์ครับอ
จาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิโรชันติเตสังโอปัสโมสุโคขอบคุณนะครับชุดต่อไปครับขอได้เชิญคุณลำยวนหุ้ยเวงคุณผู้ชงคุณละอองนวมดีน่วมดีนะครับคุณลำยวนหุ้ยเวงคุณผู้ชงคุณละอองน่วมดีเชิญครับทอดผ้าไตรบังสุกุลเดี๋ยวเชิญครับสำหรับเก้าอี้ที่นั่งท่านเลขาปราโมทนะครับช่วยดูแลเก้าอี้ถ้าเห็นท่าจะไม่เพียงพอช่วยจัดมาเสริมผมคิดว่าคงไม่เพียงพอตอนนี้พี่น้องเริ่มจะทยอยกันมาเรื่อยๆอีกท่านหนึ่งนะครับคุณผู้ชงคุณละอองน่วมดีมาไหมครับคุณพ่อนวลพุกกำเนิดคุณพ่อนวลพุกกำเนิดตับแล้วเชิญครับถ้าไม่พร้อมขอเป็นลูกหลานเป็นตัวแทนคุณนุชพุกกำเนิดเชิญครับคุณนุชพุกกำเนิดครอบครัวพุกกำเนิดนะครับกำลังมาเชิญครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเร่งเวลานะยังอยู่อีกเยอะไหนครับพิจารณาผ้าก่อนครับนิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปครับอันจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาจิตวานิโรจันติเตสังโฆปัสสโมสุโคชุดต่อไปครับคุณแม่เจือร่มโพรีพร้อมลูกหลานแล้วก็บุตรธิดาเขยสะใภ้ของพ่อเล็กแม่เข็มนุตตโลคุณพ่อเจ๊กคุณแม่เข็มนุตตโลนะส่งตัวแทนมาอีกท่านหนึ่งนะครับมาไหมเมื่อกี้ที่เรียกลูกหลานพ่อเจ๊กแม่เข็มนุตโลคุณสำเนียงหุ้ยเวงเชิญครับสำเนียงหุ้ยเวงคุณสำเนียงหุ้ยเวงถึงได้อย่างครับครอบครัวโพบัวทองโพธิบัวทองคุณชาตรีโสภามาอย่างครับนางสาวบุญนำเอี่ยมคุ้ยนางสาวบุญนำเอี่ยมคุ้ยรู้สึกว่ายังมาไม่ถึงนะครับทอดเลยครับทอดเลยครับทอดเลยทอดเลยนิมนต์พระคุณเจ้าพิจารณาภาคครับอุปาทวยธรรมิโนอุปาจิตวานิโรชันติเตสังโฆปัสสโมสุโคอ
ครับชุดต่อไปครับขอเชิญผู้ใหญ่โยธินจากเพชรบุรีคุณลาบตันสกุลคุณเชือนจากเพชรบุรีครับเชิญครับทอดผ้าบังสุกุลครับคณะที่มาจากเพชรบุรีที่มากับคณะของท่านผู้ใหญ่โยธินเชิญครับทอดผ้าบังสุกุลครับผ้าอีกผืนหนึ่งครับขอผ้าอีกผืนหนึ่งเดี๋ยวรับผ้าอีกผืนหนึ่งนะครับจับมือกันเลยครับกลับนิมนต์พระคุณเจ้าสองรูปพิจารณาผ้าครับกลับนิมนต์ครับคุณน้าสุวินมาหลำนาทวีมาหลำเตรียมตัวนะครับวัตสังฆาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาจิตวานิโรจันติเตสังอุปสมุสุโขนาสุวินมาหลำนาทวีมาหลำเชิญครับทอดผ้าบังสุกุลแล้วก็ชุดต่อไปแม่บุญช่วยจงฉิมพร้อมลูกหลานคุณบุปผาสุธาพจน์เตรียมตัวด้วยนะครับนาสุวินนาทวีมาหลำเชิญครับกลับนิมนต์พระคุณเจ้าสองรูปครับกลับนิมนต์ครับอานิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมนิโนอุปาจิตวานิโรจันติเตสังโฆปัสสัมโมสุโขแม่บุญช่วยจงฉิมมาแล้วคุณบุปผาสุธาพจน์คุณมงคลยศประกอบเชิญครับคุณบุปผาสุธาพจน์คุณมงคลยศประกอบเชิญครับต่อไปคุณคล้ายฉายแก้วพร้อมลูกหลานคุณสำราญคุณกฤษณาสุธาพจน์เตรียมตัวด้วยนะครับกลับนิมนต์พระคุณเจ้าสองรูปพิจารณาผ้ากลับนิมนต์ครับวัตสังฆาราอุปาทวยธรรมิโนสุปันจิตวานิโรจันติเตสังโฆปัสสโมสุโขคุณคล้ายฉายแก้วพร้อมลูกหลานคุณสำราญคุณกิตสนาสุธาพจน์ทอดผ้าบังสุกุลครับเรียนเชิญครับประเดี๋ยวชุดต่อไปผู้ถือศีลนะอุบาสิกาผู้ถือศีลอุโบสถวัดเขาช่องพลานเดี๋ยวเตรียมตัวครับมาทั้งคณะเลยนะครับเดี๋ยวมาทอดผ้าบังสุกุลถ้ามาครอบครัวรับผ้าหนึ่งผืนครับแล้วไปจับมือกันทอดผ้ากลับนิมนต์พระคุณเจ้าสองรูปครับกลับนิมนต์ครับชุดต่อไปเป็นของคณะอุบาเขาช่องพลานทั้งหมดเลยนะครับต่อจากชุดนี้เลยครับเตรียมตัวครับอนิจจวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาจิตวานิโรจันติเตสังโฆปัสสโมสุโข
คณะอุบาสิกาเขาช่องพรานมากันกี่ท่านครับเชิญครับทั้งหมดเลยทอดผ้าบังสุกุลผู้ถือศีลอุบาสิกาเขาช่องพรานทั้งหมดเลยครับรับผ้ามาด้วยกันแล้วได้ทอดผ้าบังสุกุลรวมกันเลยครับนำโดย อดีตท่านรองนายกนมชานุนะแล้วก็ญาติผู้ถือศีลอุโบสถเขาช่องพรานกราบนิมนต์พระคุณเจ้าสองรูปครับกราบนิมนต์ครับอานิจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาทิตวานิโรจันติเตสังโวปัสสโมสุโคเดี๋ยวเราขออีกหนึ่งชุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้กลับนิมนต์พระคุณเจ้าช่วงเวลา 14:30 นาทีจะได้สวดปฏิการนะครับคุณสมจิตพันทับทิมเชิญครับคุณแม่เมียนหรือคุณแม่เล็กนะครับจงฉิมพร้อมลูกหลานเชิญครับชุดสุดท้ายในช่วงนี้ก่อนเดี๋ยวจะได้กราบนิมนต์พระคุณเจ้าได้สวดปฏิกาครอบครัวจงฉิมกลับนิมนต์พระคุณเจ้าสองรูปนะครับกลับนิมนต์ครับอนิจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปาทิตตวานิโรจันติเตสังโวปัสสโมสุโคก็เราจะพักพิธีทอดผ้าบังสุกุลไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวหลังจากที่หลวงพ่อกตพุทธหลวงพ่อรอหลวงพ่ออุทัยมาแล้วใช่ไหมจะขอทอดผ้าก่อนวางดอกไม้จันทร์ด้วยกราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านออกมาถึงพอดีท่านพระครูสังฆลักษณ์อุทัยปะพังกโรหลวงพ่อตาทิพย์วัดศรีมฤคทายวันเจ้าภาพเมนลอยร่วมกับคุณลุงเยื่อคุณป้าสนิทแล้วก็เฮียเฉียนะครับได้อนุเคราะห์เมนลอยก็เป็นปัจจัยประมาณเกือบ 200,000 ต้องนมัสการท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับที่ได้อนุเคราะห์เมนลอยที่เราได้เห็นอยู่เบื้องหน้าโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูสังฆลักษณ์อุทัยปะพังกโรนะครับเป็นผู้จัดหามาเดี๋ยวหลวงพ่อท่านจะได้ทอดผ้าเราก็จะได้ทำพิธีวางดอกไม้จันทร์เจ้าภาพเมนแล้วก็เป็นเจ้าภาพดอกไม้จันทร์โกฏบรรจุอัฐิทุกอย่างนะครับเรียกว่าที่เราได้เห็นอยู่เบื้องหน้าชุดนี้ทั้งหมดนะครับที่หลวงพ่อ
ท่านได้อนุเคราะห์นะครับให้กับอดีตเจ้าวาดวัดเขาแหลมท่านพระครูพระธรรมภิรัตอดีตเจ้าคณะตำบลธรรมเสนอดีตเจ้าวาดวัดเขาแหลมและอดีตพระอุปัชฌาย์รุ่น51นะฮะก็ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้พูดว่ากำลังจะเป็นอดีตแล้วต่อไปก็คงจะอยู่ในความทรงจำของพวกเรามีโอกาสก็มากราบไหว้อัฐินั่นคือพระบูรพาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ของวัดเขาแหลมเป็นพระครูองค์แรกนะครับผมได้ถามกับท่านเลขาเจ้าคณะอำเภอว่าวัดเขาแหลมเคยมีพระครูไหมท่านบอกไม่มีแล้วก็ไม่มีเจ้าคณะตำบลไม่มีพระอุปัชฌาย์ก็มีองค์นี้องค์แรกนะครับท่านก็ได้ดูแลปกครองทรัพย์สมบัติของพระศาสนาแล้วก็ได้สร้างสิ่งต่างๆไว้ให้กับพี่น้องชาวบ้านเขาแหลมเป็นสมบัติของลูกหลานเป็นสมบัติของพวกเราหลวงพ่อที่ผมได้บอกว่าเจ้าอาวาสองค์ใดองค์หนึ่งก็ตามวัดใดวัดหนึ่งก็ตามเขาไม่ใช่เป็นเจ้าของอย่างวันนี้ที่เราเห็นท่านมรณภาพไปท่านเอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวท่านเป็นผู้ดูแลทรัพย์สมบัติของพระศาสนาเท่านั้นไม่สามารถที่จะเอาอะไรติดเนื้อติดตัวไปได้แม้แต่วันที่ท่านมรณภาพผมนำเรียนตรงๆว่าปัจจัยท่านก็ไม่มีเราก็ได้รับการอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูวิสุทธานันทคุณเจ้าคณะอำเภอแล้วก็พี่น้องชาวบ้านประชาชนได้ช่วยกันนะครับก็เดี๋ยวให้คณะกรรมการหลวงพ่อท่านนั่งอยู่ในรถนะครับก็มีน้องของอดีตเจ้าอาวาสไปรับหลวงพ่อก็ขอเชิญคุณอนันต์ฉายแก้วเป็นตัวแทนให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูสักลักษ์อุทัยประพังกโลทอดผ้าบังสุกุลกลับนิมนต์พระคุณเจ้าพิจารณาผ้าแล้วเดี๋ยวเป็นตัวแทนหลวงพ่อวางดอกไม้จันทร์พิธีพระราชทานเพลิงอานิจาวัตสังฆาลาอุปาทวยธรรมนิโนอุปาจิตวานิโรจันติเตสังโฆปัสสโมสุขโขสำหรับการทอดผ้าบังสุกุลนะครับก็ขอพักไปเพียงเท่านี้ก่อนขอตัดเข้าสู่ทางด้านบนขอเชิญท่านผอ.วิรัตมโนวัฒนาประชาสัมพันธ์กองงานพระราชพิธีเรียนเชิญท่านผอ.วิรัตมโนวัฒนานะครับได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องพิธีพระราชทานเพลิงต่อเนื่องเลยนะครับครับเรียนเชิญครับอ
สำหรับตอนนี้พระสงฆ์จำนวน150รูปก็พร้อมแล้วนะครับที่จะได้สวดมัทธิกาบังสุกุลขอเรียนเชิญคุณสมเกียรติวงศรจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเดชเชิญครับทุกท่านน้อมกายวาจาใจมาที่องค์พระรัตนตรัยขณะนี้ท่านประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณอนันต์ฉายแก้วจุดธูปเทียนที่เครื่องทองน้อยด้านหน้าเมนลอยที่สรีระล่างของพระเดชพระคุณหลวงพ่ออดีตเจ้าอาวาสวัดเขาแหลมเรียนเชิญครับเชิญทุกท่านกราบพระไหว้พระรับศีลฟังพระคุณเจ้าสาธยายสวดปฏิกาบังสกุลอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปาฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตภิกษุภิกษุรักขณทายะติสระเณนะสหปัญจสีลานิยาจามาทุติยัมปิมะยังพันเตภิกษุภิกษุรักขณทายะติสระเณนะสหปัญจติลานิยาจามาตะติยัมปิมะยังพันเตภิกษุภิกษุรักขณทายะติสระเณนะสหปัญจติลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตาอามะพันติปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติตัตมาสีรังวิโสนทะเยสาธุอุกาสะอามะพันเตพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอายาจะธาสันติทัสตาปรชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอภัยกตาธรรมมาสุขายเวทนายสัพพโยนตาธรรมมาทุกขายเวทนายสัพพโยนตาธรรมมาอทุกขมสุขายเวทนายสัพพโยนตาธรรมมาวิปากาธรรมมาวิปากาธรรมธรรมเนวะวิปากนะวิปากาธรรมธรรมอุปาทินุปาทานิยธรรมอนุปาทินุปาทานิยธรรมอนุปาทินานุปาทานิยธรรมสังกิเรทัสสะกิเลสิกาธรรมสังกิเลส
ทัสสังกิเรสิกาธัมมาอัสสังกิเรทัสสังกิเรสิกาธัมมาสวิตากะสวิจาราธัมมาอวิตากะวิจารมันตาธัมมาอวิตากะวิจาราธัมมาปิติสหคันตาธัมมาสุขสหคันตาธัมมาอุเปขาสหคันตาธัมมาทาสเนนะปะกัปปาธัมมาภาวนายะปะกัปปาธัมมาเนวทาสเนนะนะภาวนายะปะกัปปาธัมมาทาสเนนะปะกัปปะเหตุกาธัมมาภาวนายะปะกัปปะเหตุกาธัมมาเนวทานนะนะภาวนายะปะกัปปะเหตุกาธัมมาอาจยะคามิโนธัมมาอัปัจยะคามิโนธัมมาเนวาจยะคามิโนนาปัจยะคามิโนธัมมาเสขาธัมมาอเสขาธัมมาเนวเสขานาเสขาธัมมาปเรตตาธัมมามหัตตาธัมมาอัปปมานาธัมมาปเรตตารัมมนาธัมมามหัตตารัมมนาธัมมาอัปปมานารัมมนาธัมมาเหนะธัมมามัชฌิมาธัมมาตาธัมมาเมตตานิยตาธัมมาสัมมาตานิยตาธัมมาอนิยตาธัมมามาคาติมนาธัมมามาคาเหตุกาธัมมามาคาติปฏิโนธัมมาอุปันนาธัมมาอนุปันนาธัมมาอุปาทิโนธัมมาอติตังธัมมาอนาคันตังธัมมาปัจจุบันนาธัมมาอติตารามนาธัมมาอนาคตารามนาธัมมาปัจจุบันนารามนาธัมมาอจัตตภัมภะเหตาธัมมาอจัตตภะเหตาธัมมาอจัตตารามนาธัมมาภะเหตารามนาธัมมาอจัตตภะเหตารามนาธัมมาสนิทัสสนสัปฏิฆาธัมมาอนิทัสสนสัปฏิฆาธัมมาอนิทัสสนาปฏิฆาธัมมาเหตุปัจจโยอารามมณปัจจโยอนิปัตติปัจจโยอนันตระปัจจโยสมนันตระปัจจโยสหชาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยอเนสยปัจจโยอุปเนสยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัจฉาชาตปัจจโยอาเสวนาปัญจโยกรรมปัญจโยเวปากปัญจโยอาหารปัญจโยอินทรียปัญจโยฌานปัญจโยมรรคปัญจโยสัมปยุตตปัญจโยเวปยุตตปัญจโยอัตติปัญจโยอนันติปัญจโยเวคันตปัญจโยอเวคันตปัญจโยอนิจจวัฏสังขาราอุปาทวยธัมมิโนอุปาชิตวานิโรจันติเตสังอุปสโมสุโคอ
ช่วยยกปัจจัยทายธรรมในส่วนของสำหรับพิธีทอดผ้าบังสุกุล เดี๋ยวเราต้องดูเวลานะครับเพราะว่าเรากลัวเวลานั้นจะไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวท่านที่อยู่ด้านบนเนี้ยเข้าไปถวายเครื่องทายธรรมเลยนะจะเรียกด้านนอกรู้สึกว่าจะช้าจะอยู่ด้านในเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปถวายเลยไปถวายคุณชำเนียนเนี่ยญาติมาประเคนเลยใครก็ได้ประเคนเลยใครอยู่ใกล้ประเคนเลยลูกหลานฉายแก้วจีนตุ้มเอาประเคนเลยนะยกประเคนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเวลา 15:15 ต้องตัดเข้าสู่พิธีพระราชทานเพลิงนะครับเพราะว่าจะต้องมีการทอดผ้าบังสุกุลที่บนเมนคือเราต้องใช้เวลาแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีการแสดงของคณะปีพาดนะครับเอายกประเคนให้หมดเลยยกประเคนให้หมดลูกศิษย์หลวงพ่อหลวงพี่ทุกวัดคนขับรถเดี๋ยวจะได้กรวดน้ำเดี๋ยวทุกท่านตั้งใจกรวดน้ำท่านตั้งใจนะครับพระคุณเจ้าจะได้ให้พรกรวดน้ำให้พรแล้วยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสังขรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังคิปัมเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนะระโสยะธามันนิโชติระโสยะธาสัพเพติโยเวว่าจันตุสัมภารโหเวนันตันตุมันเตมวัตปันตรายนตุเกณฑ์เองกายุโกภาวะอภิวาท่านเสรีท่านเองจังเกิดปัจจายินโนจันดารถธรรมวันดานได้อายุวันโอสุขังอารังอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติเมตาสขาจะเมเปตานางทากินางทาชาโปเพกตมนุษย์สรางนาเฮรนนางวานโซกวายาปัญญาบริเทวนานันตังเปตานมัตทายะเอวังเตทานิยาตโยอายะจะโคทาคินาเทนนาสะพาเมสุปันเตทิคารันตังอินายะสถานันโสอุปกาปันติโสยาได้ธรรมโมจะอายะในทานสินโตเพดานนำปวชาจักันตาอุราราภระ
จะเพคโคนามานอปะเทนังตุมเหปัญญาปะสุนตะอนาปะกันเตภวัตโตสาพมังกรังรันขันตุสาปะเทวตาสาปะพุทธานุภาเวนัสธาสอนเทพวันตุนเทพวันตุสาพมังสาขันตันสาพะเทวตาสาพะธรรมานุภาเวนัสธาสัตเทพวันตันเทพวันตันสาพะมังคะรังระขันตันสาพะเทวตาสาพะสังฆานุภาเวนัสธาสัตเทพวันตันเทสาธุสาธุสาธุอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปาทิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังขังนมามิพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับถ้ารูปไหนยังไม่ได้รับถวายนิมนต์นั่งอยู่บนนี้ก่อนนะครับส่วนรูปที่รับถวายแล้วก็นั่งอยู่บนนี้แหละครับเย็นที่สุดแล้วถ้าไปนั่งจุดอื่นเนี่ยจะร้อนนะครับนิมนต์นั่งที่นี่เลยไม่ต้องลุกไปไหนเพียงหันหน้าไปด้านเมนเท่านั้นนะครับแล้วก็รูปไหนยังไม่ได้รับถวายก็แจ้งที่เลขานุการแล้วก็พระเจ้าหน้าที่ได้นะครับแจ้งได้เลยไม่ต้องเกรงใจเพราะพระด้วยกันนะครับไม่ต้องเกรงใจแต่อย่าไปแจ้งกับโยมนะเดี๋ยวโยมบอกไม่รู้เรื่องนะแจ้งกับพระด้วยกันสะกิดพระด้วยกันว่าผมยังไม่ได้รับถวายเครื่องทายธรรมใดๆนะครับผมเพื่อความเรียบร้อยนะครับเชิญพิธีกรว่าไปก็เดี๋ยวช่วงที่จะทอดผ้าบังสุกุลต้องขอพักไว้ก่อนเพราะว่าช่วงเวลาก็กระชั้นเข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวเรียนเชิญท่านผอ.วิรัตมโนวัฒนาท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องพลานได้เข้ารายการทางด้านศาสนพิธีเกี่ยวกับเรื่องพระราชทานเพลิงวันนี้ครับขอเรียนเชิญท่านผอ.วิรัตมโนวัฒนานะครับพิธีกรเกี่ยวกับเรื่องพระราชทานเพลิงในวันนี้เรียนเชิญครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปตลอดจนสาธุชนคนใจบุญที่เดินทางมาร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูพระธรรมาภิรัตน์อดีตเจ้าวาดวัดเขาแหลมในวันนี้ซึ่งขณะนี้มีญาติโยมสาธุชนคนใจบุญเดินทางมาร่วม
ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นจำนวนมากก็ขอใช้เสียงประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนของคณะกรรมการวัดเขาแหลมเรียนเชิญไปยังทุกท่านได้เข้าสู่ศาลาบำเพ็ญกุศลเข้าสู่สถานที่ที่ทางคณะกรรมการวัดได้จัดเตรียมไว้สำหรับทุกท่านเพื่อร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระสุดท้ายอุทิศส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณของพระครูพระธรรมาภิรัตน์ซึ่งวันนี้จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในเวลา16นาฬิกาขณะนี้พระคุณเจ้าได้ทำการสวดมาติกาบังสุกุลเป็นที่เรียบร้อยอีกสักครู่จะได้มีการทอดผ้าบังสุกุลเป็นลำดับต่อไปก่อนที่จะมีพิธีทอดผ้าบังสุกุลซึ่งทางวงปีพาทย์มอญได้แจ้งนะครับในเรื่องของการรำนะครับหน้าหีบศพหรือหน้าเมนเพื่อเป็นการถวายพระครูพระธรรมาภิรัตน์ได้ทราบข่าวว่าปีพาทย์มอญนะครับวงนี้นะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระคุณท่านเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าทางวงดนตรีปีพาทย์มีความพร้อมที่จะรำหน้าศพนะครับก็ขอได้แจ้งฝ่ายประชาสัมพันธ์จะได้เรียนเชิญท่านได้เริ่มนะครับในการรำหน้าศพและหลังจากนั้นจะได้เป็นการทอดผ้าบังสุกุลหลังจากที่มีการทอดผ้าบังสุกุลทั้งสิ้นจำนวน13ท่านคงเหลือท่านประธาน1ท่านนะครับก็จะได้เรียนเชิญข้าราชการซึ่งใส่ชุดปกติขาวไว้ทุกเตรียมตั้งแถวรอรับกล่องเพลิงพระราชทานซึ่งต้องขอขอบพระคุณวัฒนธรรมจังหวัดซึ่งได้เป็นผู้จัดเตรียมการสำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพหลังจากที่เจ้าหน้าที่อัญเชิญกล่องเพลิงพระราชทานวางอย่างที่ตั้งรับรองเป็นที่เรียบร้อยพิธีกรจะอ่านหมายรับสั่งหลังจากนั้นจะเรียนเชิญนางสาววนิดาวงศ์สอนเป็นผู้อ่านประวัติหลังจากนั้นจะได้กราบอราธนาพระสงฆ์ทุกรูปตลอดจนทุกท่านที่เดินทางมาร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันนี้ได้นั่งเจริญจิตภาวนาส่งดวงวิญญาณของหลวงพ่อพระครูพระธรรมาภิรัตน์ขึ้นสู่สวงสวรรค์เป็นเวลา1นาทีเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้ทอดผ้าบังสุกุลและจุดไฟพระราชทานเป็นการเสร็จพิธีการขึ้นวางดอกไม้จันทร์ขอนำเรียนกราบอาราธนาพระสงฆ์ได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์ก่อนโดยขึ้นทางบันไดด้านหน้านะด้านหน้าก็คือด้านทางที่ข้าราชการชุดปกติขาวไว้ทุกนั่งอยู่นะครับขึ้นทางด้านหน้าและลงทางบันไดด้านซ้ายมือและขวามือทั้งสองท่านเมื่อท่านขึ้นไปบนเมรุแล้วท่านจะเห็นบันไดอยู่สองข้างทางด้านซ้ายมือและขวามือของท่านกราบอาราธนาพระสงฆ์ได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์ก่อนต่อจากพระสงฆ์เป็นข้าราชการซึ่งใส่ชุดปกติขาวไว้ทุกและหลังจากนั้นจะเป็นสาธุชนศิษยานุศิษย์เป็นลำดับต่อไปเพราะนั้นขอนำเรียนพิธีพระราชทานเพลิงศพไว้โดยสังเขปขณะนี้ทางด้านวงดนตรีปีพาทย์ของโรงเรียนวัดบางเกลือประชารัฐบำรุงจากอำเภอบางประกงจังหวัดสมุทรจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมแล้วที่จะได้รำหน้าศพเพื่อเป็นการถวายดวงวิญญาณของพระครูพระธรรมาภิรัตน์ช่วงนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านได้รับชมนะครับการรำหน้าศพของ
โรงเรียนวัดบางเกลือประชารัฐบำรุงอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเทราขอเรียนเชิญครับขอบคุณครับช่วงนี้นะครับขอเชิญทุกท่านนะครับรับชมรับฟังการแสดงรำชุดพายชุมพลนะครับขอเชิญทุกท่านรับชมครับริมขีบทองเอ้ย
ยโอระนายโอระนายน้อยเอ้ยสันตโลหะเอ้ยชนะใจถือออกสันตโลหะเอ้ยชนะใจเหมือนสมิงมอดไม้ดวายวองเงยเอ้ยโอระนายโอระนายน้อยชุมพรคือเกรียวพยองนำโยธาเอ้ยโอระนายโอระนายน้อยThank you.
การบำเพ็ญกุศลในลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าบังสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณของพระครูพระธรรมาภิรัตทางคณะกรรมการวัดได้จัดเตรียมผู้ที่จะได้ทำการทอดผ้าบังสุกุลบนเมนจำนวน13ท่านดังรายนามต่อไปนี้ท่านแรกขอเรียนเชิญท่านทวีไก่คุบอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีทอดผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญครับThank you.
ครับขอถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธิวิมลเจ้าคณะภาค15วัดคลองวานพระอารามหลวงขณะนี้ท่านเดินทางมาถึงยังวัดเขาแหลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธิวิมลเจ้าคณะภาค15ด้วยความเคารพอย่างสูงขณะนี้คณะสงฆ์กำลังถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธิวิมลเจ้าคณะภาค15วัดคลองวานพระอารามหลวงครับกราบอาราธนาพระครูวิสุทธานันทคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอโพธารามวัดเขาช่องพานพิจารณาผ้าบังสุกุลขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณกรองพลอยหนูพ่องผู้จัดการเจ้าของโรงแรมอินเทนอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครทอดผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญครับอ
กราบรัตนาพระมหาสมคิดอัฏฐสิทธโธรองเจ้าคณะอำเภอโพธารามวัดหนองโพพิจารณาผ้าบังสุกุลขอกราบรัตนาด้วยความเคารพครับกราบรัตนาพระมหาสมคิดอัฏฐสิทธโธรองเจ้าคณะอำเภอโพธารามวัดหนองโพพิจารณาผ้าบังสุกุลขอกราบรัตนาครับยะธรรมมิโนอุปจิตตวานิรุจฉันติเตสังอุปสมโมสุโขลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณสมบูรณ์คุณวราพรจีนจรทอดผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญครับกราบรัตนาพระครูคุณสารานุกูลรองเจ้าคณะอำเภอโพธารามวัดโบสถ์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอกราบรัตนาด้วยความเคารพครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญเฮียเฉียผู้จัดการร้านสอสังฆพันธ์โพธารามทอดผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญครับกราบรัตนาพระครูเกษมสมุทรคุณเจ้าคณะตำบลบางขันแตกวัดนางพิมพ์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอกราบรัตนาด้วยความเคารพครับThank you.
ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครอบครัวเขียวฉลาดทอดผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญครอบครัวเขียวฉลาดทอดผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญครับกราบรัตนาพระครูสุนทรวัชรกิจเจ้าคณะตำบลถ้ำรงวัดถ้ำรงพิจารณาผ้าบังสุกุลขอกราบรัตนาด้วยความเคารพครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครอบครัวเที่ยงตรงคุณทรงธรรมคุณนวลพันธ์เที่ยงตรงทอดผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญครับกราบรัตนาพระครูวาทีวรวัตรรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรีวัดมหาธาตุวรวิหารพิจารณาผ้าบังสุกุลขอกราบรัตนาด้วยความเคารพครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคณะผู้ใหญ่บ้านตำบลเขาชะงุ้มทอดผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญครับครับขอเรียนเชิญผู้ใหญ่บ้านตำบลเขาชะงุ้มทอดผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญครับThank you.
กราบรัตนาพระครูพิทักษ์ศิลปาคมเจ้าคณะตำบลสร้อยฟ้าชำระวัดขนอนพิจารณาผ้าบังสุกุลขอกราบรัตนาด้วยความเคารพครับจิตตวานิรุชันติเตสังรูปสมุสุขุลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนายกสมพงษ์สุทธาพศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้มทอดผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญครับกราบพระรัตนาพระครูภาวนาคุณาทานเจ้าคณะตำบลเขาชะงุ้มวัดเขาส้มพิจารณาผ้าบังสุกุลขอกราบพระรัตนาด้วยความเคารพครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญกำนันอภิชัยจิระกำนันตำบลเขาชะงุ้มทอดผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญครับกราบรัตนาพระครูรัตนคุณาธรที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธารามวัดแก้วฟ้าพิจารณาผ้าบังสุกุลขอกราบรัตนาด้วยความเคารพครับ
ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนายกมงคลนาคเนียมนายกเทศมนตรีตำบลเขาขวางทอดผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญครับกราบอราธนาพระครูวิบูลย์กิจสุนทรเจ้าคณะอำเภอจอมบึงวัดวาปีสุทาวาสพิจารณาผ้าบังสุกุลขอกราบอราธนาด้วยความเคารพครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญสจ.มิตรจันนาคสมาชิกสภาจังหวัดราชบุรีทอดผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญครับกราบอาราธนาพระมหาสมคิดอัฏฐสิทโธรองเจ้าคณะอำเภอโพธารามวัดหนองโพพิจารณาผ้าบังสุกุลขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านจตุพรกมลพันทิพย์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีทอดผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญครับกราบอาราธนาท่านเจ้าคุณพระภาวนาวิหารกิจที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีวัดเขาวังพระอารามหลวงพิจารณาผ้าบังสุกุลขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านส.ส.ชัยทิพย์กมลพันทิพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต3ทอดผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญครับกราบอาราธนาท่านเจ้าคุณพระราชวัลภาจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีวัดหนองหอยพระอารามหลวงพิจารณาผ้าบังสุกุลขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพครับThank you.
ครับช่วงนี้ขอเรียนเชิญข้าราชการซึ่งใส่ชุดปกติขาวไว้ทุกเตรียงตั้งแถวรอรับกล่องเพลิงพระราชทานขอเรียนเชิญครับข้าราชการชุดขาวครับด้านหน้าเลยครับหันหน้าเข้าเมนนะครับวันนี้ทางคณะกรรมการวัดเขาแหลมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนายกวิวัฒน์นิติกาญจนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีซึ่งท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพคณะกรรมการวัดเขาแหลมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านไว้ณที่นี่เป็นอย่างสูงท่านผู้มีเกียรติศิษยานุศิษย์ทุกท่านขอนำเรียนทุกท่านด้วยความเคารพเมื่อเจ้าหน้าที่อัญเชิญกล่องเพลิงพระราชทานเข้าสู่บริเวณงานนี้ขอนำเรียนทุกท่านนั่งอยู่กับที่ด้วยอาการสงบวงดนตรีปี่พาทย์ไม่ต้องบรรเลงเพลงThank you.
หมายรับสั่งที่12123สำนักพระราชวัง4สิงหาคม2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพพระครูพระธรรมาภิรัตน์นิพนธ์พระวโรอดีตเจ้าคณะตำบลธรรมเสนและเจ้าวาดวัดเขาแหลมณเมนชั่วคราววัดเขาแหลมอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีวันอาทิตย์ที่20พฤษจิกายน2565เวลา16นาฬิกาพระราชทานเพลิงหน้าที่กองพระราชพิธีนำหมายเหรียญเจ้าภาพศพพระครูพระธรรมาภิรัตน์นิพนธ์พระวโรเพื่อทราบติดต่อขอรับกองเพลิงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระเทพสิทธิวิมลเจ้าคณะภาค15วัดคลองวานพระอารามหลวงประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านก่อนที่จะประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูพระธรรมาภิรัตน์ข้าพเจ้านางสาววนิดาวงศ์สอนได้รับฉันทานุมัติจากคณะเจ้าภาพให้ข้าพเจ้าได้อ่านประวัติและคำไว้อาลัยเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและรำลึกถึงเป็นวาระสุดท้ายของพระครูพระธรรมาภิรัตน์มาเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเพื่อทราบโดยสังเขปดังนี้พระครูพระธรรมาภิรัตน์นิพนธ์ภวโรสกุลเดิมฉายแก้วเป็นบุตรของนายอานงฉายแก้วและนางระเบียบจินตุ้มเกิดวันพฤหัสบดีที่17มีนาคมพ.ศ. 2509แรม11ค่ำเดือน4ปีมะเสงณบ้านเลขที่3/2หมู่ที่3ตำบลเขาชะงุ้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีมีพี่น้องรวม3คนคือพระนิพนธ์ฉายแก้วหรือพระครูพระธรรมาภิรัตน์ที่ท่านได้ละสังขารในขณะนี้นายดนัยฉายแก้วเสียชีวิต 3. นายอนันต์ฉายแก้วพระครูพระธรรมาภิรัตน์หรือหลวงพ่อเล็กเป็นพระที่มีความโอบอ้อมอารีมีเมตตาเป็นที่รักแด่เพื่อนสหธรรมิกและตลอดทั้งชาวบ้านทั้งไกลและใกล้ท่านเป็นพระที่ชอบเขียนชอบอ่านและมักจะจดบันทึกเรื่องราวต่างๆอยู่เสมอๆพระครูพระธรรมาภิรัตน์ท่านมีความรู้ความสามารถทั้งทางโลกและทางธรรมท่านได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดและสร้างศาสนสถานต่างๆของวัดเขาแหลมไว้มากมายการบริหารงานกิจกรรมคณะสงฆ์งานสืบสานวัฒนธรรมอนุรักษ์ประเพณีต่างๆพระครูพระธรรมาภิรัตน์ท่านได้ถือปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา35พรรษาตั้งแต่ที่ท่านได้ครองเพศบรรพชิตท่านจึงได้ชื่อเป็นพระผู้บำรุงรักษาและเชิดชูพระพุทธศาสนาเสมอมาด้วยสัจธรรมของชีวิตเมื่อต้นเดือนเมษายนพ.ศ.2565พระครูพระธรรมาภิรัตน์ได้เริ่มอาพาธด้วยโรคประจำตัวคือโรคเบาหวานและความดันตามลำดับวันและเวลาดังนี้
วันที่14เมษายนพ.ศ. 2565หลวงพ่อเล็กมีอาการไข้ไม่สบายและเบื่ออาหารไม่ได้ทานยาตามเวลาเป็นเหตุให้น้ำตาลขึ้นสูงทางญาติได้นำส่งโรงพยาบาลโพธารามท่านได้พักรักษาตัวอยู่2เดือนเศษและได้กลับมาฟักฟื้นอยู่ที่บ้านวันที่15เมษายนพ.ศ. 2565เวลา1นาฬิกาหลวงพ่อเล็กมีอาการเหนื่อยทางญาติได้นำส่งโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งแต่อาการไม่ดีขึ้นจนกระทั่งเวลา5นาฬิกา15นาทีหลวงพ่อเล็กได้จากไปอย่างสงบด้วยสภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันสิริรวมอายุของท่านนับได้56ปี3เดือน15วันขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติที่ท่านพระครูพระธรรมภิรัตได้บำเพ็ญมาแล้วทั้งปวงอีกทั้งกุศลทักษิณานุปทานที่คณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาศิษยานุศิษย์และญาติที่ได้ตั้งเจตนาบำเพ็ญอุทิศถวายมาตั้งแต่ต้นจงสำฤทธิ์สุขวิบาลวิบูลมนูนผลแก่พระครูพระธรรมภิรัตนิพนธ์ฉายแก้วนั้นโดยสมควรแก่ฐานนิยมด้วยเทิน35พรรษาพระรูปหนึ่งเกิดซาบซึ้งรักธรรมคำสั่งสอนภาคเพียรเรียนธรรมะละนิวรณ์ออกเดินจรแสวงธรรมตามมรรคาเดินจงกรมลงกรดบริเวณวัดอุทิศสัจจะปฏิบัติเพื่อพระศาสนาจาริกไปสอนธรรมนำประชาพัฒนาวัดบ้านงานชุมชนนำญาติโยงสร้างสำนักศาสนาสงฆ์ช่วยนำพาญาติโยมให้ได้กุศลฝึกอบรมบ่มชีวิตฝึกจิตตนเพื่อหลุดพ้นตามรอยบาทพระศาสนาชีวิตท่านเป็นแบบอย่างที่งามงดควรจำจดจารึกในพระศาสนาเป็นพระที่สาธุชนสนศรัทธาน้อมนำมาเป็นแบบอย่างทางสัญจรบัดนี้ท่านล่วงลับดับขันแล้วเหลือเพียงแนวหลักธรรมคำสั่งสอนกับศาลาอาสมท่านเคยนอนให้อาวรระลึกถึงซาบซึ้งใจจึงกราบก้มประนมนึกอธิษฐานวิญญาณท่านอยู่แห่งหนตำบลไหนโปรดรับรู้ว่าญาติโยมรักอะไรน้อมกายใจสร้างกุศลส่งผลบุญอุทิศผลบุญนี้ให้แด่ท่านโปรดบันดาลให้มีสุขกะเสมสุนดิเรกลาบทรัพยศปรากฏจุนแสนอบอุ่นสดใสในนิพพานถ้าตกทุกข์ขอให้พ้นไปจากทุกข์ได้ถึงสุขปรีเปรมกะเสมสันมีสุขแล้วสุขยิ่งขึ้นทุกคืนวันถึงนิพพานบรมสุขหมดทุกเทินด้วยรักด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่งครับเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของพระครูพระธรรมภิรัตน์อดีตเจ้าวาดวัดเขาแหลมขอกราบอาราธนาคณะสงฆ์ทุกรูปนั่งและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนั่งเจริญจิตภาวนา
ส่งดวงวิญญาณของพระครูพระธรรมาภิรัตสู่สุคติในสวงสวรรค์ด้วยเทอญเป็นเวลา1นาทีขอกราบอาราธนาและเรียนเชิญครับขอบคุณครับครับขณะนี้ได้เวลา16นาฬิกาตามกำหนดการลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านนายกวิวัฒน์นิติกาญจนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีทอดผ้าไตรบังสุกุลและเป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพขอเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระเทพสิทธิวิมลเจ้าคณะภาค15วัดคลองหวานพระอารามหลวงพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพครับครับคณะสงฆ์ที่ขึ้นวางดอกไม้จันทร์ขออนุญาตนำเรียนลงทางบันไดด้านขวามือข้าราชการชุดปกติขาวขอให้ทุกท่านลงทางบันไดด้านขวามือนะครับครับขอเรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นครับขอเรียนเชิญทุกท่านเลยครับยืนขึ้นครับขึ้นวางดอกไม้จันทร์นะครับขอความกรุณาลงทางบันไดด้านขวานะครับข้าราชการชุดปกติขาวไว้ทุกข์นะครับขึ้นวางดอกไม้จันทร์เสร็จแล้วลงทางบันไดด้านขวามือของท่านนะครับส่วนท่านผู้มีเกียรติศิษยานุสิตที่เดินทางมาร่วมงานในวันนี้ลงทางบันไดด้านซ้ายและด้านขวานะครับ1 2 1 2พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า
มันสมพันธ์ทันสนามวันทันสะพะกวาตัวละลาตัวสมมันสมทันสันกุศลันทันมันกุศลันทันมันทันไปยันทันทันทันมันI'm not afraid to die.
Oh,
ลาธรรมาสัพเพตยกุศลมวลลายวาปัญญกุศลมวลลายสัพเพตยธรรมากุศลลายเยตยจิตกุศลธรรมาตู้บริจาคได้เลยหรือว่าไม่มีซองปัจจัยก็ใส่ในตู้บริจาคได้เช่นเดียวกันขอขอบคุณอนุโมทนาบุญกับญาติโยมพี่น้องทุกท่านลุงป้าน้าอาทุกคนทุกท่านที่มาร่วมแสดงออกถึงความมีน้ำใจวันนี้คณะสงฆ์นะครับวัดเขาแหลมก็ขอขอบคุณในความมีน้ำใจของโยมถือว่ามากมายล้นหลามหลวงพ่อวันนี้ต้องการน้ำใจและยอมรับแรงศรัทธาจากญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมแสดงออกถึงกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมที่มีต่อท่านพระครูพระสัมมาภิรัตผู้วัยชนโยมนิจังและยอมนะชีวิตนั้นเป็นของไม่เที่ยงและยอมทุกขังแปรปรวนในท่ามกลางไม่สามารถควบคุมได้ยมนั้นก็คืออนัตตาไม่สามารถควบคุมสิ่งใดได้ในเรื่องของชีวิตชีวิตนั้นเป็นของไม่เที่ยงยมวันนี้หลวงพ่อพระครูพระธรรมภิรัตท่านแสดงให้เห็นว่าชีวิตนั้นเป็นของไม่เที่ยงชีวิตมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวียนว่ายตายเกิดกันข้ามภพข้ามชาติไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นจนกว่าเราท่านทั้งหลายจะถึงพระนิพพานเราก็จะต้องตั้งใจในการบำเพ็ญกุศลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ชีวิตหลวงพ่อพระครูพระธรรมภิรัตท่านได้อุทิศถวายให้กับพระศาสนาตั้งแต่วันแรกที่ท่านได้ทำการบรรพชาอุปสมบทนะครับเมื่อปี2530โดยประมาณปัจจุบัน2565หลวงพ่อก็ได้36พรรษา35 36พรรษาตลอดระยะเวลาที่หลวงพ่อท่านได้ดำรงสมณเพศนะโยมนะอยู่ในร่มกาสาวพักก็เป็นพระภิกษุที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอดด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอุทิศบุญกุศลทั้งหมดให้กับพระศาสนาวันนี้ญาติโยมทุกคนเดินทางมาจาก
ทั่วสารทิศนะครับทั้ง8ทิศต่างๆมาแสดงออกถึงความมีน้ำใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางวัดเขาแหลมซึ่งเราจะทำการวางไปเรื่อยๆโยมวางดอกไม้จันทร์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงคนสุดท้ายนะครับและจะประกอบพิธีเผาศพจริงนะครับในเวลาประมาณ20นาฬิกาซึ่งตอนนั้นก็จะมีการทอดพระไตรบังสกุลอีกประมาณ10ไตรแล้วก็จะได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาพรที่ปรึกษาเจ้าหน้าภาค15เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหารราชบุรีพอท่านจะเป็นประธานในการเผาจริงโยมนะครับตอนเช้าก็จะเก็บอัฐิทำบุญครบรอบนะโยมนะการฉลองอัฐิตอนเช้าอีกหนึ่งมื้อขอขอบคุณอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านนะโยมนะที่มารวมด้วยช่วยกันวันนี้ประชาชนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านน่าจะมาเกินพันคนแน่นอนโยมหลักพันคนแน่นอนนะครับแต่ว่าจะกี่พันเราก็ไม่ทราบแน่ทางวัดเขาแหลมก็ขออนุโมทนากับพ่อแม่พี่น้องญาติโยมทุกท่านโยมค่อยๆขึ้นนะโยมนะโยมไม่ต้องรีบค่อยๆขึ้นเพราะว่าสูงนิดนึงโยมไม่มีราวบันไดแต่ว่าใช้ดอกไม้ประดับซ้ายขวาหลวงพ่อท่านชอบดอกไม้ชอบต้นไม้ก็ขอบคุณทีมงานนะครับ All Flower แล้วก็ทุกท่านที่มาตกแต่งประดับให้บารมีพิธีนั้นสวยสดงดงามเป็นดอกไม้สดนะโยมนะดอกไม้สดด้วยล้มเหรอที่ได้เดินทางมาร่วมถวายความอาลัยวางดอกไม้จันทร์เพื่อทำการสลายละสลายสรีระสังขารของหลวงพ่อพระครูพระธรรมาภิรัตน์หรือหลวงพ่อเล็กที่ท่านมรณภาพล่วงลับดับขันวันนี้วันที่129 129วันที่หลวงพ่อมรณภาพล่วงลับจากไปไม่มีวันไหนเลยที่ญาติพี่น้องคณะสงฆ์หรือแม้แต่คนที่รู้จักมักคุ้นที่จะไม่โศกเศร้าไม่เสียใจจึงมีการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายตลอดระยะเวลา129วันคณะกรรมการวัดคณะสงฆ์ทั้งของอำเภอโพธารามทั้งต่างอำเภอต
่างๆร่วมด้วยช่วยกันมาเป็นเจ้าภาพแต่ละวันแต่ละคืนเพื่อน้อมอุทิศบุญกุศลถวายแด่หลวงพ่อผู้เป็นที่รักเพราะว่าหลวงพ่อนั้นล่วงลับดับขันจากไปแบบปัจจุบันทันด่วนรู้ว่าท่านนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยก็แค่ธรรมดาก็แค่เป็นโรคประจำตัวเรียกว่าโรคเบาหวานแต่ความตายเป็นของมั่นคงความตายเป็นของที่จิรังยั่งยืนในโลกใบนี้เราท่านทุกคนไม่สามารถหลีกลี่หนีความตายไปได้หลวงพ่อก็เช่นกันแม้ว่าท่านจะเป็นพระมหาเถระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ว่าจะเป็นงานคณะสงฆ์ที่ท่านทำอยู่ตั้งแต่พรรษาที่สองคุณนายกองพอยหนูผ่องตั้งแต่วันแรกที่ท่านล่วงลับดับขันก็เป็นเจ้าภาพลงศพร่วมด้วยช่วยกันกระทั่งญาติโยมทั้งหลายทุกท่านได้ร่วมด้วยช่วยกันให้งานหลวงพ่อสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหลวงพ่อเล็กของเราท่านเป็นรักษาการเจ้าวาดตั้งแต่พรรษาที่สองจบจนพรรษาที่ห้าได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดเขาแหลมท่านก็ทำงานเรื่อยมาจนกระทั่งได้รับความเจริญในหน้าที่การงานก็คือเป็นเจ้าคณะตำบลเขาชะงุ้มนางแก้วเป็นเจ้าคณะตำบลธรรมเสนเป็นพระอุปัชฌาย์แสดงว่าท่านนั้นเป็นผู้ใส่ใจในงานของคณะสงฆ์จึงได้รับการจัดสรรคัดเลือกให้ทำหน้าที่สำคัญหลายอย่างด้วยกันสิ่งที่น่าเสียใจสิ่งที่น่าเสียดายคือชาติชราพนาธิโรคภัยแค่เจ็บของท่านที่มาบั่นทอนให้ท่านต้องมรณภาพล่วงลับดับขันไปก่อนวัยอันควรอายุของท่านเพียงแค่56ปีเนี่ยมันน้อยเหลือเกินท่านยังสามารถเป็นกำลังหลักของคณะสงฆ์ได้แต่เมื่อท่านล่วงลับดับขันไปแล้วผู้เป็นศิษยานุศิษย์ต่างตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่เพื่อสนองคุณของท่านสนองคุณของอุปการคุณที่ท่านเคยสร้างไว้วันนี้จึงได้เห็นญาติโยมทุกท่านจากต่างที่ต่างถิ่นที่จิตก็ดีสมุทรสงครามก็ดีสมุทรสาครก็ดีกรุงเทพก็ดีบางแพบ้านโป่งเมืองเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์แต่ละที่แต่ละทางล้วนแล้วแต่มาแสดงความอำลาเสียใจต่อการจากไปของท่านวันนี้จึงได้เห็นคลื่นของพลังประชาชนคลื่นของมวลชนที่หลั่งไหลกันมาเป็นที่ปลาบปลื้มดีใจแก่ผู้เป็นญาติก็คือแม่บังเกิดเกล้าคุณแม่ระเบียบจีนตุ้มผู้เป็นน้องชายก็คือคุณอนันต์ฉายแก้วว่าวันนี้ปราบปลื้มยินดียากเกินที่จะบรรยายเป็นคำพูดว่าคนที่มาในงานของหลวงพ่อผู้เป็นลูกชายเนี่ยมากมายเสียเหลือเกินจนของชำร่วยที่ตระเตรียมไว้ 1,000 ชุดไม่พอใช้ไม่พอแจก
ต้องขออภัยญาติโยมทุกท่านที่ไม่ได้รับของที่ระลึกของแจกของชำร่วยเนื่องจากว่าเราเตรียมการมาเฉพาะจำเพาะจึงไม่สามารถแจกจ่ายได้ทั่วถึงทุกคนต้องขออภัยและทางคณะท่านเจ้าภาพต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูวิสุทธานันทคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ท่านเจ้าคณะอำเภอปัตตานีเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาเป็นที่ปรึกษาคอยชี้แนะแนวทางในการจัดงานพระราชทานเพลิงศพขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูวัชรกิจสุนทรเจ้าคณะตำบลถ้ำรงเจ้าวาดวัดถ้ำรงผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเพื่อนรักของหลวงพ่อและคณะสงฆ์อื่นๆที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้หมดสิ่งที่ญาติโยมวัดคอแหลมคณะสงฆ์วัดคอแหลมและญาติพี่น้องจะทำได้นอกจากคำขอบคุณคำขอบใจที่ชาวบ้านคอแหลมร่วมด้วยช่วยกันจัดการงานศพของท่านให้สวยสดงดงามให้สมกับที่ท่านนั้นเป็นพระที่เสียสละเพื่อการทำงานอนุโมทนากับท่านนายกสมพงศ์คุณวรรณาพรามสุภาและญาติพี่น้องได้นำน้ำไม่ว่าจะเป็นกาแฟน้ำหวานน้ำร้อนน้ำชามาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงคนเลี้ยงแขกถวายพระในงานขออนุโมทนาขอบคุณกับยมสุวิมลปรีฟักร้านกาแฟสตาร์แบ็คหน้าบ้านเขาช่องพรานได้นำน้ำ150แก้วมาถวายพระมาเลี้ยงคนในงานขอบคุณลูกหลานคุณแม่เที่ยงคุณแม่เที่ยงนามสกุลเที่ยงตรงที่มีอัฐิของท่านอยู่ด้านหลังไม่ลืมวัดก็ไม่ลืมโยมสาธุโมทนาสาธุขอบคุณมากๆหลวงพ่อไม่อยู่แล้วอย่าลืมวัดนะสาธุครับโมทนาบุญด้วยสาธุครับดีใจที่ยังรักวัดเหมือนเดิมหลวงพ่อคงยิ้มอยู่ว่าโยมมากันหลายคนโมทนาขอบคุณสาธุขอบคุณขอบคุณคณะอสม.คณะผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรแพทย์ประจำตำบลทุกท่านญาติโยมบ้านคอแหลมทุกท่านทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจในการจัดงานครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
วันนี้เวลา 19 นาฬิกาเจริญพรเชิญญาติโยมทุกท่านนะโยมนะวาระสุดท้ายของท่านแล้วเชิญมาร่วมกันบำเพ็ญกุศลในการถวายเพลิงจริงเวลา 19 นาฬิกา